弊社は2011年から創業退去がしまして、今年10月で丸6年経ちました。もともとは電機メーカーさんと一緒にこう出てきまして、電機メーカーの仕事をメインにやる予定だったんですが、で今ではコロナ関係の仕事が8割ぐらいを占めております。厳しい品質要求に対してましても、我々一生懸命食らいついて頑張っている途中なんですけども、これからまた次の5年、次の10年に向かって、邁進していこうかなと、全社一丸となって頑張っているところです。ปัจจุบันเรามีลายการผลิตอยู่ทั้งหมด4ลายหลักๆนะคะ1ก็คือเพลทติ้งโดยจะมีทั้งเพลทอิเล็กโทรเพลทติ้งแล้วก็อิเล็กโทรเลสเพลทติ้ง2ก็คืออโนไดซิ่งแล้วก็ฮาร์ดอโนไดซ์3เคมีคอลทริทเมนต์4บัฟฟิ่งนะคะโดยกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราก็จะมีทั้งออโตเมทีฟพาสประมาณ 80% แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์พาสแล้วก็อื่นๆเนี่ยประมาณ 20% ค่ะหลังได้รับชิ้นงานจากลูกค้าเราให้ความสำคัญต่อชิ้นงานทุกประเภทซึ่งจุดเด่นของเราคือการบัฟฟิ้งก่อนการชุบโดยต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เพื่อให้ชิ้นงานมีคุณภาพนอกจากนี้เรายังให้บริการงานเร่งด่วนโดยรักษาคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานลูกค้าด้วยค่ะครับบริษัทของเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสินค้าทุกอย่างนะครับจะผ่านการตรวจสอบ 100% นะครับโดยจะเน้นการตรวจสอบตามลิมิตแซมเปิลนะครับตามลูกค้าอนุมัติเท่านั้นเราได้รับมาตรฐาน ISO 9001นะครับแล้วก็ IATF 16949ประกอบกับประสบการณ์การทำงานของบริษัทของเราที่มีมายาวนานนะครับทำให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลให้เขาเป็นอย่างดี今後はより他業種にも力を入れていきたいと思っておりますので、しかも少量多品種といったものもあえて取っていきたいなと思っております。